ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่8พฤศจิกายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ปิดอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะคะจากวันก่อนหน้าแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือก็ปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในระยะกลางจึงยังไม่น่ารีบที่จะเข้ารับนะคะแต่สำหรับระยะสั้นๆเนี่ยมีลุ้นเรื่องของการดีดตัวแถวแนวรับบริเวณ EMA 25วันนะคะแถวๆ953จุดนะคะยังพอเล่นเก่งกำไรได้นะคะคำแนะนำในระยะสั้นวันนี้ก็อิงไปทางเรื่องของTrading Buy นะคะสำหรับตัวแรกที่แนะนำเข้ามานะคะคือไทยคมนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่9บาท25นะคะได้ตีผ่านแนวต้าน EMA 75วันขึ้นมาได้พร้อมกับโวลูมนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้านะคะ MACD กลับมายืนเหนือเส้น Zero Line นะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อนะคะแนวรับอยู่ที่9บาทแนวต้านอยู่ที่9บาท50ถึง9บาท70นะคะคัทลอสที่8บาท80ค่ะตัวที่2นะคะสเต็กนะคะซิโนไทยเอนจิเนียริ่งนะคะปิดที่11บาทเมื่อวานนี้นะคะได้เคลื่อนตัวอยู่ในระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 75แล้วก็200วันนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเริ่มจะปรับตัวขึ้นส่งสัญญาณบวกอีกครั้งนึงนะคะคาดว่าจะได้เวลาเคลื่อนตัวหลังจากพักออกทางด้านข้างมาหลายวันแล้วนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่11บาท60ถึง11บาท80นะคะแนวรับอยู่ที่10บาท60คัทลอสที่10บาท20ค่ะตัวที่3นะคะปตท.สผ.นะคะเมื่อวานปิด 152.5 นะคะปรับตัวลงหลังติดแนวต้านที่ EMA 75วันนะคะบริเวณ165บาทเมื่อหลายวันก่อนนะคะตอนนี้มีลุ้นการดีดกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยได้แรงซื้อเข้ามาในช่วงท้ายตลาดนะคะเครื่องมือในระยะสั้นเริ่มที่จะวกตัวขึ้นนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวรับอยู่ที่151บาท50นะคะแนวต้านที่160บาทแล้วก็คัทลอสที่149บาท50ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเหมราชแนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันนี้ปิดที่2บาท8สตางค์นะคะได้ดีดตัวขึ้นอย่างสวยงามในช่วงท้ายตลาดทำให้เครื่องมือปรับระดับขึ้นได้นะคะวอลุ่มเริ่มที่จะฟื้นตัวนะคะซื้อเก็งกำไรแนวต้านอยู่ที่2บาท12แล้วก็2บาท16นะคะแนวรับอยู่ที่2บาท4สตางค์แล้วก็คัทลอสที่2บาท2สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ